ถึงความพร้อมร่างกายตอนนี้หน่อยครับผมครับก็แน่นอนว่าแข่งมาเมื่อ2วันที่แล้วนะครับก็แน่นอนว่าวันนี้อาจจะรีคอฟเวอรี่ก่อนนะครับครับการได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวทีมตรงนี้มีความกดดันหรือว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างครับก็เป็นเกียรติครับเป็นเกียรติที่ทางคุณแป้งแล้วก็ทางสตาฟโค้ชไว้ใจนะแต่ว่าก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับแล้วก็รู้สึกดีใจครับที่ได้กลับมาเล่นแล้วก็ได้รับหน้าที่เพิ่มเติมคือเป็นกัปตันครับจะเป็นให้ดีที่สุดครับครับเราห่างหายจากทีมชาติประมาณ2ปีความรู้สึกความกระหายตอนนี้เป็นไงบ้างครับก็รู้สึกกระหายที่ช่วยทีมชาติได้รับชัยชนะครับเป้าหมายในครั้งนี้นะครับแน่นอนครับว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเรามาครั้งนี้คือเรากลับมาแชมป์ครับเกมเมื่อวานได้ชมไหมครับผมก็ได้ดูครับดูที่โรงแรมครับครับพูดถึงเกมเมื่อวานหน่อยครับผมว่ามันเป็นเกมยากแหละครับเพราะว่าติมอร์เขาก็อาจจะลงไปรับมันทำให้เราต้องพยายามได้ประตูแรกให้ไวเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นการจบสกอร์ที่ยังไม่ได้คมมากกว่าแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราได้3แต้มครับฝากถึงแฟนบอลหน่อยครับก็อย่าลืมให้กำลังใจช้างศึกนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเป็นกำลังใจให้ครับ